ีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันนรณีเพชรวงศิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะคะและวันนี้ทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณชมได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างที่จะได้ชมในวันนี้กันก่อนค่ะหนุ่มผู้รับเหมาเกี่ยวข้าวเมืองอ่างทองเลี้ยงปลากัดสวยงามเป็นอาชีพที่2ร่วมพูดคุยแนวทางการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่กับสรรสนีแสวงศรีจุฑามาศผูกโพนำชมชาวบ้านที่ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเปิดบ้านให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำว่าวโบราณทุกทิศทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยตัวอย่างของการทำกินด้วยวิธีการที่สร้างความสุขให้กับตนเองและก็ยังเป็นการเรียกลูกค้าของพ่อค้าไอติมรถเร่คนหนึ่งนะคะด้วยการแต่งตัวเลียนแบบและแต่งรถให้แตกต่างเข้าไว้เพื่อที่จะตระเวนขายไปเรื่อยอยู่แถบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะใครได้เห็นลีลาพ่อค้าขายไอติมรายนี้ก็คงอดยิ้มไม่ได้ละค่ะแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับความกล้าเพราะว่าตั้งใจแต่งตัวแต่งหน้าและแต่งรถด้วยเรียกความสนใจและเป็นสีสันให้กับลูกค้าที่พบเห็นค่ะพ่อค้าอารมณ์ดีคนนี้ก็คือนายสงวนบานเย็นตอนนี้อายุ49ปีแล้วค่ะเป็นชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแล้วก็ยึดอาชีพขับรถจักรยานยนต์เร่ขายไอติมถังไปตามพื้นที่ต่างๆมานานแล้วและเมื่อก่อนก็จะแต่งตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ก็ไม่อยู่ในสายตาให้ใครมาช่วยอุดหนุนไอติมเลยหันมาแต่งตัวแบบจัดเต็มเลียนแบบนักร้องดังอย่างเสกโลโซซึ่งก็มีทั้งเล่นกีตาร์พลาสติกของเด็กเล่นพร้อมกับติดเครื่องเสียงขนาดเล็กที่รถจนกลายเป็นที่สนใจของลูกค้าทำให้ขายดีตามไปด้วยจากนั้นมาก็ไม่เคยแต่งตัวธรรมดาออกไปขายไอติมอีกเลยค่ะเรียกว่าการตลาดครับการตลาดครับเขาเรียกว่าการตลาดเราจะแต่งตัวแบบธรรมดานี่โอกาสที่เราจะขายได้น้อยครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้ดูแปลกๆยอดขายเรามันจะขึ้นโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าการตลาดง่ายในแต่ละวันพี่สงวนก็จะตระเวนขี่รถเร่ไปขายไอติมในเขตจังหวัดสระบุรีสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 2-3 วันนอกนั้นก็จะเร่ขายเดินสายในจังหวัดนครนายกอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีสลับกันไปค่ะและพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปแล้วก็จะเหลือกำไรประมาณ 300-400 บาทพอเลี้ยงครอบครัวและส่งลูกสาวอีก2คนเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครนายกได้แบบไม่ลำบากค่ะนอกจากจะแต่งตัวเหมือนพี่เสกโลโซแล้วนะคะพี่สงวนก็ยังแต่งตัวเป็นเงาะป่าเป็นรปภ.แล้วก็เป็นทหารอีกด้วยละค่ะแล้วแต่โอกาสและบรรยากาศจะพาไปค่ะส่วนหนุ่มเมืองอ่างทองที่มีกิจการรับเหมาเกี่ยวข้าวพอเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังคงมีรายได้เข้ามาจากอาชีพเลี้ยงปลากัดสวยงามที่ทำควบคู่กันมาโดยตลอดค่ะเริ่มต้นจากความชอบเลี้ยงปลากัดสวยงามมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอมีเวลาว่างก็เลยทดลองเลี้ยงจนประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นอาชีพที่2ทำให้แต่ละเดือนเสรีฤทธิ์ธรรมชาวตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการขายปลากัดสวยงามประมาณ 20,000 บาทเสรีบอกว่าจะเพาะพันธุ์ปลากัดขายหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำสวนและทำธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวโดยทดลองเลี้ยงปลากัดบริเวณพื้นที่ข้างบ้านในบ่อปูนซีเมนต์เพียงไม่กี่บ่อแต่ปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ120บ่อเลยค่ะก็คือหลักๆ ก็ส่งออกต่างประเทศครับไม่ได้ส่วนมากก็คือขายต่างประเทศอย่างเดียวน้อยมากที่จะขายตามบ้านเราใช่ครับก็คือขายในเพจในเฟซแล้วก็ขายส่งตามร้านปลาสวยงามทั่วไปแล้วก็คนจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาซื้ออะไรประมาณนั้นสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาเสรีก็บอกว่าต้องเลือกกลุ่มหัวคอกหรือตัวที่ดีที่สุดในการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนการอนุบาลปลาแรกเกิดก็จะให้อาหารสดจำพวกไรแดงและพอมีอายุครบ1เดือนก็จะให้ไข่ตุ๋นและไรแดงผสมกันไปอายุมากขึ้นก็จะให้อาหารเม็ดตามค่ะ
ส่วนปลากัดที่เพาะเลี้ยงก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเฮลบอยหางดาวแฟนสีเหลืองแบล็กซามูไรเยลโล่กาแล็กซี่และกาแล็กซี่ทั่วไปโดยจะขายในราคาตัวละ50-300บาทซึ่งลูกค้าก็จะเป็นร้านจำหน่ายปลาสวยงามรวมไปถึงลูกค้าที่เดินทางมาซื้อเองถึงบ้านและผู้ส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะตอนนี้ตลาดต่างประเทศในยุโรปก็ยังไม่สามารถส่งออกไปได้นะคะเพราะว่าติดโควิด-19 ค่ะแต่เสรีก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะคะเพราะว่าตลาดในประเทศก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะพาไปชมความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการปลูกข้าวปลอดสารในวิถีของการพึ่งพานะคะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะก็จะแบ่งปันกันตามสัดส่วนและที่เหลือก็จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้สมาชิกเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชรมารวมตัวกันเพื่อจะเกี่ยวข้าวพันหอมดงในพื้นที่5ไร่บริเวณบ้านหนองจอกตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหลังจากที่ปลูกมาได้85วันตามอายุค่ะนางนภาน้อยมาสมาชิกของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชรบอกว่าในแต่ละปีจะปลูกข้าวพันหอมดงโดยดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีและปุ๋ยเคมีเลยค่ะส่วนผลผลิตที่ได้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือแบ่งให้กับคนในชุมชนทำกินแจกจ่ายเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกในรุ่นต่อไปให้กับคนในชุมชนและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตามโครงการสู่พี่สู่น้องค่ะค่ะเอาไปให้โรงเรียนในชุมชนของเรามีโรงเรียนบ้านเทียมเจริญและโรงเรียนบ้านโพพัฒนาค่ะเพราะมีอยู่2โรงเรียนที่เราต้องเอาไปให้เขาให้น้องเพราะว่าเราคิดว่ากำลังของชาติเนาะเราอยากให้เขากินสิ่งที่ดีๆแล้วมาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทุกคนนะคะปัจจุบันพี่ณภาสามารถขยายเครือข่ายด้วยการให้ชาวบ้านนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสำหรับกินเองและขายและเมื่อผลผลิตของชาวบ้านที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะนำมาคืนให้กับพี่ณภาซึ่งข้าว1กำมือสามารถขยายได้แล้วกว่า200ไร่ถือว่าช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากจะแบ่งข้าวไปให้กับโรงเรียนแล้วนะคะพี่ณภาและเครือข่ายก็ยังมีข้าวเหลือแบ่งไปช่วยงานเวลาที่มีงานบุญงานกุศลในหมู่บ้านอีกด้วยล่ะค่ะส่วนคุณสรรสนีแสวงศรีนะคะวันนี้จะพาไปชมกลุ่มเกษตรกรที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อที่จะปลูกส้มแบบปลอดสารทำให้สามารถขายส้มได้ในราคาที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะฉันอยู่ที่บ้านหาดรั่วหมู่6นะคะตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะที่นี่เขามีการรวมกลุ่มนะคะปลูกส้มแปลงใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่บ้านหาดรั่วที่นี่เรียกว่าแทบทุกหลังคาเรือนปลูกส้มเป็นอาชีพหลักนะคะวันนี้จะพาไปดูวิธีการปลูกการดูแลส้มแล้วก็การรวมกลุ่มของเขาเดี๋ยวไปตามหาพี่ๆเขากันเลยค่ะกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานบ้านหาดรั่วหมู่6ตำบลวังชิ้นรวมกลุ่มปลูกส้มเขียวหวานมากว่า2ปีแล้วค่ะปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม39คนโดยเป็นเกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงมีพื้นที่การปลูกประมาณ350ไร่พี่รสศรีประเสริฐประธานกลุ่มส้มแปลงใหญ่บอกว่าจากเดิมราคาส้มตกต่ำต่างคนต่างปลูกต่างขายทำให้เกิดภาวะล้นตลาดจึงได้คิดที่จะรวมกลุ่มขึ้นเพราะว่าผลผลิตเราออกแต่ละปีมันเยอะเนาะเราอยากได้ราคาให้มันดีขึ้นก็ทำเป็นเกษตรอินทรีย์มันก็ต้องใช้เวลาเนาะเรารวมกันดูหาช่องทางตลาดเนาะเราก็รวมกันดูสมาชิกอะไรที่ว่ามันพอไปได้เราก็อยากช่วยเกษตรกรด้วยเนาะเป็นราคาอย่างนี้ถ้าเรารวมกลุ่มได้กันเยอะๆแล้วก็เรื่องการต่อรองราคาของพ่อค้าเราก็ต่อรองได้เพราะสวนมาอยู่ในมือของเราอะการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ส้มยังสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนและยังมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารต่างๆอีกด้วยค่ะก็ได้ที่เป็นกลุ่มขึ้นมานะแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับส้มก็ดีกว่าเก่าดีกว่าเดิมอย่างสมัยก่อนนะก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรมาให้ความแนะนำแล้วก็ได้ไปกลุ่มถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะไปปรึกษายื่นเรื่องไปทางการทาง
เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับการขายส้มการดูแลส้มก็พวกเราก็ช่วยกันทุกคนค่ะราคาแล้วก็เรื่องราคาเราก็ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้ราคามันร่วงลงค่ะส้มเขียวหวานที่ปลูกรับรองได้ว่าปลอดภัยเพราะสมาชิกกลุ่มหลายคนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดภัย GAPซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปลูกส้มค่ะและยังลดต้นทุนด้วยการผลิตปุ๋ยใช้เองส้มจะขายเนี่ยเราก็หยุดการใช้สารเคมีแล้วเนาะเพราะว่ามันมีแมลงกวนที่มันมาดูดน้ำหวานของส้มของเราเนี่ยเนาะเราก็ต้องป้องกันไว้ในขณะนั้นแหละเนาะเราจะดูแลตอนที่ลูกเล็กๆเนี่ยนะลูกเล็กๆนี่เพียงไฟไรแดงโรคมันก็ถ้ามันไม่เข้ามันก็ผิวสวยครับนะอย่างถ้ามันลูกเล็กอย่างนี้เราต้องดูแลเออดูแลผลดูแมลงดูว่ามีเพี้ยไฟอะไรแดงไหมที่แท้ลูกนะครับเราต้องดูตอนนี้แหละถ้ามาเข้าแล้วก็ฉีดยาป้องกันส้มเราเป็นส้มเขียวหวานเนาะเนาะเขียวหวานนะเขียวเนี่ยมันก็หวานเนาะมันจะออกสีกระดังงาออกเขียวเขียวเนี่ยข้างก็หวานเนี่ยเนาะถ้ามาแก่จัดมันก็ออกสีเพราะส้มเราจะมีรสชาติหนึ่งคือเปรี้ยวอมหวานแต่ละปีเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการปลูกเพื่อให้ส้มเพียงพอต่อความต้องการของตลาดซึ่งการเก็บผลผลิต1ปีสามารถเก็บได้มากถึง3รุ่นเลยล่ะค่ะส้ม1ต้นให้ผลผลิตต่อรุ่นเฉลี่ย 50-80 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมคะมือใหม่อย่างดิฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยในการเก็บส้มค่ะนั่นก็คือวัสดุตัวนี้นั่นเองเอาไว้วัดขนาดส้มนะคะว่าได้หรือยังนะคะแล้ววิธีการเลือกเก็บเนี่ยก็สามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดว่าเขาอยากได้ส้มขนาดไหนค่ะวิธีการเด็ดนะคะคุณผู้ชมจะเด็ดลงมาอย่างนี้เลยไม่ได้นะคะแต่จะต้องมีการหักแล้วกดลงมาค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าอย่างนี้จะทำให้ขั้วไม่เสียนะคะขายได้ค่ะแต่ถ้าเด็ดลงมาอย่างนี้เลยขั้วส้มอาจจะเสียแล้วก็จะทำให้ขายไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมพี่รถจะรับซื้อส้มเขียวหวานจากสมาชิกกลุ่มแล้วนำไปกระจายต่อซึ่งก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่และยังมีการส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะต้นเนาะเดือนตุลาเนี่ยมันอยู่ประมาณ 24-25 บาทแล้วถ้าว่าผลผลิตออกมาหน่อยมันก็จะลดราคามาหน่อยก็เหลือ21-22แล้วแต่สภาพของสมเนาะอครับมีพ่อค้ามาซื้อทุกวันแหละขายได้ทุกวันเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วเรื่องรสชาติมันดีแล้วไม่มีเราจะเก็บเฉพาะไอ้ตามที่ว่าสมมติเอา2ตัน 2,000 โลเนี่ยเราก็เก็บตามไซส์แต่เราจะมาไว้เยอะครั้ง2แบบคือมันมีตำหนิเราก็เอาออกมั่งมีตำหนิที่อาจจะขายได้แต่มันรสชาติเหมือนเดิมแหละลูกน้อยนึงอาจจะเก็บส้มเขียวมาเขียวอย่างนี้เนาะเก็บเขียวด้วยเพราะตลาดก็ต้องการคือสีแดงอยู่แล้วออกสีแดงแดงครับ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 มีตำหนิเยอะเอาเราคัดออกไปหน่อยนอกจากนี้ในการขายส้มของกลุ่มเกษตรกรยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการขายและเรื่องอื่นๆค่ะปีนี้ราคาผลส้มราคาไม่ดีก็เลยมีสมาชิกสภาของเขตในอำเภอวังชิ้นได้ไปเสนอที่ประชุมสภาจังหวัดก็ในสืบเนื่องก็คือทางสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำMOUกับไปรษณีย์ไทยในกรุงเทพแล้วแต่ไปรษณีย์ไทยก็จะสั่งกระจายมายังแต่ละจังหวัดให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ราคาผลผลิตไม่ดีโดยที่ให้ไปรษณีย์ไทยหาตลาดถ้าเราขายเฉพาะพ่อค้าที่รับซื้อมันราคามากดเราก็อยากจะรวมตัวกันว่าถ้าเรากลุ่มเรามันเข้มแข็งที่ว่าดูตลาดเราก็อยากจะช่วยเกษตรกรได้เยอะนะครับเพราะว่าเรารวมตัวแล้วเพราะผลผลิตเรามีทุกปีจริงๆเพราะเราที่เป็นอาชีพของบ้านเราแล้วอยากจะทำให้เกษตรกรได้มีเงินใช้กันหน่อยๆมากหน่อย
อีกหนึ่งเป้าหมายของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานบ้านหาดรั่วหมู่6คือต้องการสร้างคุณภาพให้กับผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งเตรียมตั้งเป้าไว้ในอนาคตให้สมาชิกทุกคนทำการเกษตรแบบปลอดภัยทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะส้มลูกไหนที่ผิวไม่ค่อยสวยนะคะราคาตกทางกลุ่มก็จะนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นน้ำส้มคั้นขายซึ่งก็ขายดีค่ะเฉพาะขายในพื้นที่ก็ไม่พอขายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะการปรับพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอนนี้ก็เป็นกระแสนิยมกันไปทั่วทุกภาคเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะและวันนี้ทุกที่ทั่วไทยเราจะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร2แห่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปพักผ่อนแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรได้ทุกวันค่ะเพราะเห็นว่าอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนในพื้นที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่าความเข้าใจที่ดีในการปลูกนายสำเรืองพี่นงรำซึ่งลงทุนปลูกอินทผลัมในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จึงต่อยอดปรับพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งการปลูกข้าวปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปเที่ยวและไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวหรือการปลูกอินทผลัมให้ได้ผลผลิตดีค่ะพี่สำเรืองบอกว่าเห็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานที่มักประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกข้าวอย่างเดียวพี่สำเรืองเลยเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวแล้วหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและให้กิจกรรมการเกษตรแต่ละชนิดเกื้อกูลกันซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการสร้างผลกำไรจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะส่วนนายจินตวัฒน์ธรณีก็ตัดสินใจปรับพื้นที่นาห้องหรือนาลุ่มจำนวน7ไร่ที่บ้านหวายหลุมหมู่ที่10ตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเช่นกันค่ะเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ที่นาห้องแปลงนี้เป็นมรดกของครอบครัวของพี่จินตวัฒน์ค่ะแต่ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยต้องจัดการพื้นที่ใหม่ด้วยการทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภายในพื้นที่ก็ออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวและขุดบ่อเลี้ยงปลาได้ตามลักษณะโคกหนองนาโมเดลเพื่อสื่อถึงการเป็นดินแดนข้าวหอมมะลิแห่งทุ่งกุลาร้องไห้พร้อมกับเปิดให้คนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะสำหรับผู้ก่อตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งสองท่านนี้นะคะต่างก็เคยผูกพันกับวิถีเกษตรกันมาก่อนค่ะเลยอยากจะนำเอาเรื่องเกษตรไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะการหาขนมหม้อแกงกินในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแต่การจะหาขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมที่ใช้การเผากาบมะพร้าวมาเผาหรือว่าอบหน้าขนมก็ถือเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนหลายอย่างเลยทำกันน้อยนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะชิมขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมที่ว่าก็อาจจะต้องเดินทางไปหาซื้ออยู่ที่เจ้านึงนะคะซึ่งเปิดขายอยู่ที่ถนนเลียบคลองรางเหมืองเขตเทศบาลตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะขนมหม้อแกงแบบโบราณที่อบด้วยกาบมะพร้าวเผาแบบนี้ไม่ได้มีเห็นกันบ่อยๆนะคะเพราะว่า1ปีจะทำขายแค่ช่วงเดียวในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นค่ะโดยจะตั้งร้านขายอยู่ที่ริมถนนเลียบคลองรางเหมืองในเขตเทศบาลตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีโดยเปิดขายแบบนี้มาเกือบ30ปีแล้วค่ะพี่มาลีไลเลิศสมบูรณ์หรือว่าพี่แมวเจ้าของร้านบอกว่าได้สูตรการทำขนมหม้อแกงโบราณมาจากคุณยายซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ครัวทำขนมหวานตามงานบุญต่างๆและนอกจากขนมหม้อแกงแล้วก็ยังได้ทำขนมบ้าบิ่นให้กับลูกค้าได้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะคือมันเป็นขนมพื้นบ้านของไทยเรานี่แหละมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะว่าเดิมที่รู้มาคือปู่ย่าตายายเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่ามีการนวดข้าวเขาก็อยากว่าเป็นหน้าหนาวอ่ะก็จะหาขนมกินหาของกินที่สามารถที่ทำแล้วไปนั่งผิงไฟได้หาไออุ่นได้เนี่ยเขาก็คิดแปลงขึ้นมาแล้วพอดียายพี่เนี่ยเขาเป็นแม่ครัวของหวานเนี่ยเขาก็มีสูตรทำอยู่เดิมแล้วเขาก็เลยมาให้ขายวิธีการทำขนมหม้อแกงสูตรโบราณก็จะเริ่มจากการนำเอาข้าวสารเจ้าไปแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนโม่ให้ได้น้ำแป้งจากนั้นก็นำไปผสมกับน้ำกะทิน้ำตาล
ไข่และหอมเจียวก่อนจะนำเอาไปอบแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะได้ขนมหม้อแกงสูตรโบราณรสชาติหวานมันรสสัมผัสนุ่มนวลแล้วล่ะค่ะส่วนขนมบ้าบิ่นขั้นตอนการทำก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้แป้งข้าวเหนียวในการทำและเติมเนื้อมะพร้าวลงไปก่อนนำไปอบเช่นเดียวกับขนมหม้อแกงสำหรับราคาขนมหม้อแกงและขนมบ้าบิ่นก็ขายเพียงถาดละ25บาทเริ่มขายตั้งแต่15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงไปจนถึง1ทุ่มและพี่แมวก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเตาอบไฟฟ้าเข้ามาแทนที่แต่ก็ไม่คิดจะเลือกใช้เพราะว่าต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมการกินและเทคนิคการทำขนมแบบโบราณให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้สืบไปค่ะพี่แมวก็จะทำขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมและขนมบ้าบิ่นขายไปจนถึงช่วงตรุษจีนนี้เท่านั้นมีโอกาสก็แวะไปชิมกันได้นะคะไปชมการละเล่นพื้นบ้านกันต่อเลยค่ะวันนี้คุณจุธามาศผูกโพจะพาไปชมชาวบ้านในชุมชนบ้านถ้ำรงตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีทำว่าวเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ยังเปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำว่าวด้วยนะคะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยผ่านชีวิตการทำว่าวไทยแล้วนำออกมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆมาบ้างแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกวันนี้การเล่นว่าวไทยเริ่มลดน้อยถอยลงแต่พี่อุดมโฉมงามชาวบ้านถ้ำรงตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่ชื่นชอบการเล่นว่าวไทยมาตั้งแต่เด็กจึงไม่อยากให้ภูมิปัญญาแขนงนี้หายไปตั้งใจที่จะฟื้นฟูและศึกษาการทำว่าวไทยอย่างจริงจังจากผู้เชี่ยวชาญก่อนเปิดบ้านของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังๆค่ะตอนนี้ก็ครับนอกจากทำเล่นทำแข่งนะครับแล้วก็รับเป็นฐานการท่องเที่ยวหากอนุรักษ์นะครับอย่างน้อยก็คือให้เด็กกับชุมชนเราเนี่ยได้มาทำกิจกรรมกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่รู้ข่าวจากข้างนอก ก็เข้ามานะครับก็พาครอบครัวพาคนที่บ้านมาทำกิจกรรมการทำว่าวตรงนี้แล้วก็ไปเล่นกันลงสนามกันจริงๆนะครับว่าวจุฬาว่าวปักเป้าและว่าวดุยดุยเป็นตำนานว่าวไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งพี่อุดมจะยึดทำเป็นว่าวหลักในการสอนให้กับผู้ที่สนใจบางส่วนทำขายรวมทั้งยังนำไปใช้แข่งขันเพื่อชิงชัยความเป็นเจ้าได้มาแล้วหลายรางวัลค่ะส่วนการจะทำว่าวออกมาได้แต่ละตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะจะต้องอาศัยความชำนาญที่ต้องมีการคำนวณสัดส่วนให้ได้มาตรฐานจึงจะได้ว่าวออกมาที่สมบูรณ์แบบค่ะจุฬาปักเป้าก็จะเป็นคู่กัดกันคู่ต้องใช้เป็นคู่เนี่ยต้องเล่นเป็นคู่จุฬาก็ต้องคว้าปักเป้าต้องมีเป็นคู่ส่วนดุยเนี่ยจุดเด่นจะอยู่ที่เสียงนะครับเขาจะมีคันเขาเรียกคันอูดติดไว้บนหัวเวลาขึ้นแล้วเขาจะมีเสียงร้องเป็นทำนองเพลงได้นะครับก็จะร้องดุย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 คือมีเสียงดุยดุยเขาเรียกว่าดุยดุยนะครับวัสดุที่นำมาทำส่วนใหญ่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่หาง่ายตามรอบบ้านโดยเฉพาะไม้ไผ่สีสุกที่นำมาทำเป็นโครงว่าวต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปค่ะเนื่องจากมีความเหนียวไม่หักง่ายส่วนกระดาษแก้วและเชือกป่านอันนี้ต้องไปสั่งซื้อค่ะจากนั้นก็นำมาประติดประต่อสร้างสรรค์แล้วแต่จินตนาการของผู้ทำค่ะหนึ่งก็คือการเหล่าไม้นะครับตรงนี้ว่าวจุฬานะครับก็ประกอบด้วยไม้5ชิ้นคือไม้อกไม้ปีกบนไม้ปีกล่างไม้ขานะครับเราจะต้องตัดไม้มา5ชิ้นแล้วก็มาเหล่านะครับส่วนสัดส่วนของการผูกการหาตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องมีคณิตศาสตร์เข้ามานิดๆนะครับพอเหล่าไม้ได้5ชิ้นแล้วครับแล้วก็ถึงขั้นตอนการผูกนะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็จะใช้เชือกวัดสัดส่วนนะครับก็คือถ้าตัวนี้อก100เซนปีกก็100เซนขา75 70ถึง75นะครับก็ตัวนี้ก็เรียกจุฬาส่วน4นะครับก็เอาเชือกวัดที่อกนะครับแล้วก็มาทบกัน4ครั้งหรือว่าหาร4ก็ได้นะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็วัดจากด้านล่างของตัวว่าวมาจะได้ตำแหน่งผูกปีกนะครับนี่จะหาตำแหน่งผูกปีกบนนะครับก็ใช้เชือกวัดอกแล้วก็ทบ3ครั้งหรือว่าหาร3ก็ได้นะครับก็ได้ตำแหน่งผูกปีกบนนะครับทีนี้ก็ห
าตำแหน่งผูกเอวนะครับความกว้างของเอวนะครับก็ถือใช้จากเข็มด้านล่างนะครับมาเป็นเอวเลยนะครับแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความกว้างของหัวนะครับก็ใช้จากตำแหน่งเอวมาถึงกลางปีกนะครับเป็นความกว้างหัวนะครับส่วนเชือกที่ดึงขานะครับใช้จากตรงนี้ครับคือว่าว1ตัวเนี่ยจะใช้ตัดส่วนอยู่ในตัวเขาทั้งหมดเลยนะครับก็ออกมาเป็นว่าวแบบนี้แล้วก็จะทำตัวขนาดไหนก็ได้มันจะออกมามาตรฐานเดียวกันหมดเพราะว่ามันใช้การแบ่งส่วนตัวเนี้ยครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว่าวปักเป้านะคะซึ่งว่าวปักเป้าอันนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่1ศอกด้วยกันค่ะกว่าจะเสร็จนะคะก็ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงด้วยกันค่ะเนื่องจากมีความประณีตพอสมควรเลยล่ะค่ะว่าวตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองกันค่ะแล้วก็นี่ค่ะว่าวที่ทำเสร็จแล้วแม้จะใช้เวลาทำค่อนข้างนานแต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะเพียงแค่ทดสอบครั้งแรกว่าวก็ลอยติดลมอย่างรวดเร็วและสวยงามไม่เพียงทีมงานและเด็กเท่านั้นที่ตื่นเต้นแต่คนที่ดูจะภูมิใจในฝีไม้ลายมือมากที่สุดก็คงเป็นพี่อุดมนี่ล่ะค่ะซึ่งนอกจากองค์ความรู้ในโครงสร้างของว่าวแล้วพี่อุดมยังอธิบายถึงองค์ประกอบที่ทำให้ว่าวลอยอยู่เหนือท้องฟ้าอีกด้วยค่ะสำหรับราคาว่าวก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาทเลยนะคะโดยในช่วงวันหยุดหรือว่าหลังเลิกเรียนก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะสานต่อภูมิปัญญาการทำว่าวไทยแบบดั้งเดิมค่ะและสำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทุกที่ทั่วไทยไปเมืองเพชรในวันที่19ธันวาคมนี้ก็จะได้ไปร่วมทำว่าวที่นั่นกันด้วยค่ะและทั้งหมดก็คือทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทุกที่ทั่วไทยย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยค่ะและในแฟนเพจก็ยังจะมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวรวมทั้งการทำ Facebook Live ในวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อกับทีมงานทางโทรศัพท์ก็กดมาได้ที่หมายเลข02-790-2571ค่ะและวันนี้ทุกที่ทั่วไทยเราจะลากันด้วยภาพนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเขาภายในวัดเขาตะแบกหมู่4ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเดินไปข้ามสะพานกระจกบนความสูงประมาณ25เมตรค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ